สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรานำเสนอไม้ด่างนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูว่าด่างไหนสวยกว่ากันด่างไหนดีกว่ากันนะคะเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบไม้ด่างแม่มาชอบมาหลงไหลเอาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเพราะว่าสีมันจะแปลกตามันไม่ใช่สีเดียวล้วนมันมีสีขาวสีชมพูหรือว่าสีอื่นปนค่ะอันนี้คือต้นนางพญาคล้าด่างนะคะที่เขาขายอยู่ในห้างมันมีอยู่ต้นเดียวมาดามก็เลยถ่ายมาให้ดูว่าความสวยของมันนะขนาดไหนสวยจริงๆค่ะสวยถูกใจมากเลยแต่ก็ยังไม่กล้าซื้อเพราะว่าต้นนี้ก็จะแพงหน่อยๆข้างๆก็จะมีต้นเหมือนต้นดอกกระเจียวนะคะแต่เป็นไม้ประดับค่ะข้างถัดออกมาอีกนิดนึงนี่ก็ด่างค่ะพลูด่างอันนี้ดอกบุ้ยพูดผิดไม่ใช่ดอกใบค่ะใบสวยมากเลยสวยจนบอกไม่ถูกสวยมากเลยนะคะสวยที่เขาปลูกขายมันก็จะสวยเป็นกอสวยนะคะอยากได้ค่ะอยากได้มันสวยจริงๆแต่ที่ไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามาดามก็มีอยู่ต้นหนึ่งแต่กระจิ๋วหลิวมากเลยนะคะนี่ค่ะมันมีสองสีสีเหลืองกับสีขาวเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะใบเล็กนี่ด่างเหลืองสังเกตดูแล้วมันจะเป็นใบอ่อนนะคะที่จะออกด่างสีเหลืองนี่มาดูใบนี้ช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้ด่างขาวค่ะสวยมากเลยแล้วใบมันเรียวนะคะเรียวๆสวยๆอันนี้ก็ประงบประงมมานานแล้วค่ะนี่ไม่โตสักทีกะว่าหน้าร้อนนี่ก็จะเปลี่ยนดินให้หน่อยมันจะได้โตเร็วขึ้นถ้ามันโตกว่านี้แล้วจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยค่ะสวยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ด่างของเราเองนะคะด่างเราเองปลูกเองสวยไหมคะเพื่อนๆแต่นี่ไม่ด่างขาวนะคะด่างจะสีเหลืองๆสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ภูมิใจตรงที่ว่าของฟรีนี่แหละค่ะพลูด่างเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ประดับแล้วก็ราคาถูกนะคะมีไว้ประดับบ้านสักต้นหนึ่งก็ดีค่ะสวยด้วยประหยัดด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ